ครับผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับวันนี้อยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาวนะครับก็ภูเขาทรายขาวนะครับถ้าใครมองจากปัตตานีนะครับตรงที่โล่งๆมองเห็นจะเห็นภูเขาสูงๆอยู่ขอบฟ้าทางตะวันตกก็คือเขาทรายขาวนะครับเป็นยอดที่สูง700-800เมตรนะครับน่าจะประมาณนั้นนะฮะเป็นที่เล่นน้ำชมวิวนะครับอยู่ที่ตำบลทรายขาวนะครับก็บ้านทรายขาวน่าจะตำบลนาประดู่นะครับหรือตำบลทรายขาวเนี่ยครับโคกโพจังหวัดปัตตานีนะครับอันนี้ก็มีเส้นทางน้ำคนมาเล่นกันน้ำตกจริงๆเข้าไปอยู่ลึกนะครับน่าจะเดินไปสักโลแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะครับบรรยากาศเล่นน้ำเป็นโขดหินใหญ่ๆนะครับก็มีศาลาครับร่มรื่นร่มรื่นมากครับน้ำเยอะกำลังเล่นสบายๆครับแบบนี้ตรงนู้นมีร้านค้าสวัสดิการนะครับเห็นเหมือนมีส้มตำด้วยนะมีศาลาให้นั่งครับร่มรื่นคนมานั่งกินข้าวนั่งอะไรกันนะครับตรงนู้นต้องขึ้นไปอีกครับถึงจะเห็นน้ำตกนะฮะก็วันนี้เสียดายที่เวลาไม่พอนะครับผมก็ถ่ายมาเก็บบรรยากาศนะครับให้ชมกันตรงนี้ที่เล่นน้ำสวยๆวังร่มใสครับที่เรียกตรงนี้ครับร้านค้าสวัสดิการมีส้มตำด้วยนะครับกาแฟสดก็มีแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวกันเดินทางมาฝากกันจากที่น้ำตกทรายขาวครับตอนนี้